หนุ่มมือชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เวียงจันทน์นะเป็นร้านอาหารตามสั่งอะไรนะแสงอะไรนะแสงพระจันทร์เหรอแสงพระจันทร์นะวันนี้เราหิวข้าวนะแวะมากินข้าวก่อนสบายดีใช่ไหมสวัสดีสบายดีไหมสบายดีอันนี้เป็นกะเพราหมูสับนะเราหิวเรามาอุดหนุนแม่ค้าแม่ค้าชื่ออย่างก่อนชื่อน้อยชื่อน้อยน้องน้อยของไอ้ไข่ดาวบ่อสุกเด้อไข่ดาวบ่อสุกบ่อสุกไข่ดาวบ่อสุกโดยโดยโอเคคือเขาจะเป็นหมูชิ้นไว้ไงพี่แล้วก็เอามาสับสับหมูสับเขาก็เลยมาสับนี่ไงคือคนเราชอบกินหมูชิ้นบ่แต่คนไทยชอบกินหมูสับนะมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวไงโอ้โหจานนึงเท่าไหร่รายงานสี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกสองหมื่นสองหมื่นยี่สิบพันยี่สิบพันนะจานนึง20,000ก็เป็นเงินไทยก็40 บาทนะนะวันนี้เรามาเที่ยวที่เวียงจันทน์นะมาเจอร้านสาวน้อยนะครับหนูเดี๋ยวไปดูน้องสาวน้อยผัดตรงนู้นเหรอผัดตรงนู้นเหรอไม่ได้ท่าจุดแก๊สทำไมมันแตกตรงไหนแตกที่ชิ้นทิชชู่โอ๊ยก็เรียกว่าร้านนี้ทำดีนี่เปลืองทิชชู่มากเลยนะอ๋อมันมีมันบอกมีปืนไม่มีปืนบอกมันปืนอ๋อโอ้แล้วเขามีปืนในยุ่งนี่นี่เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นถ้าเขามีปืนนี่อยู่กันไม่ได้นี่เนี่ยอันนี้ใช้กระเทียมเอาใช้เผ็ดบ่เอาเผ็ด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 อ๋อเขาจะไม่ตำเนาะพริกเขาอ่ะอ๋อพริกเป็นแบบนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นแบบนี้คุณจิไอคนเวลาเขามักตำเนาะถ้าตำเลยเขาเอาเฉพาะตำต้มตำอะไรเงี้ยก็จะใส่พริกลงไปพริกหั่นพริกซอยเนาะกระเทียมซอยแล้วก็หมูสับคลุกเขาให้เข้ากันนะเขาเรียกว่าอะไรคนเหรอหรือว่าอะไรคุเลเหรอคุเลไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่เป็นร้านของเราเองเลยเหรอโมค่ะเป็นลูกจ้างเจ้าอ๋อแต่ว่าเป็นคนฝีมือดีก็เลยนั่งผัดอ๋อมาจากเมืองไหนเจ้าเอ๊ะขมวนฮะที่ไหนพี่ไกลไกลสวรรค์ไกลนี่ไกลไกลปากน้ำสวรรค์ถ้านั่งรถไปจะมือหนึ่งก็ฮอดอุ้ยน้องยิ้มหวานน่ะพี่หนุ่มจะละลาย น้องยิ้มหวานอุ้ยใส่อะไรนักเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีอะไรมั่งอ่ะหัวมีหอมแครอทพริกหยวกนี่นะกะเพราจริงๆแล้วผมสังเกตดูคนเราจะชอบแบบนี้ที่นี่เขาผัดแบบนี้เหรอมันกินข้าวผัดพริกหยวกข้าวสาวน้อยอ๋อเขาผัดแบบนี้อ๋อเขาเย็ดแบบนี้นี่นะไม่เหมือนบ้านเรานะครับก็คือเหมือนผัดพริกหยวกแต่ใส่ใบกะเพราอืมบ้านเรามันจะตำเลยพริกแห้งกับนี่เครื่องปรุงน้องน้อยก็สะอาดมากนะไม่รู้เรามาประเดิมหรือเปล่าเป็นประเดิมนี่มันจะใส่หอยนางรมพี่มากินคนแรกเลยป่ะเนี่ยโดยประเดิมวันนี้ขายหมดเพิ่งเปิดร้านเปิดร้านกี่โมงอ่ะน้องน้อยเปิดประมาณ8 โมง8 โมงถึงกี่โมงครับ2 โมง2 โมงหรือว่า2 ทุ่ม2 โมงบ่าย2โมงอ๋อก็คือเลยที่ไม่ใช่อ๋อบ่าย2นะครับมันจะใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนะปรุงกันสดๆตรงนี้เลยแล้วถ้ามันเหี่ยวยังโดนความร้อนอ่ะนี่ใส่พริกไทยด้วยเดี๋ยวมาดูว่าแซบหรือบ่แซบนะแซบป่ะเดี๋ยวพี่ใส่ผงงัวต้องใส่ผงงัวก่อนถึงจะแซบมากกว่านี้ใส่ยังใส่แล้วเพราะว่าแซบน้อยใส่น้อยต้องแซบหลายต้องใส่หลายๆหรือว่าผงงัวก็ใส่เฉพาะส้มตำที่ใส่เยอะๆโมนี่ก็ใช้อยู่แล้วแต่บางคนนะแต่ว่าส้มตำจะใส่เยอะเป็นพิเศษมันจะได้แซบหลายนะนี่มันได้กองเกมอะไรอยู่แล้วไงอันนี้ต้องชิมมะต้องชิมมะชิมกันพลาดนะเดี๋ยววันหลังคนไทยตามมากินไม่อร่อยเลยเสีย2 ช่องเลยนะ
นี่ชิมชิมอ่ะน้องน้อยชิมเดี๋ยวดูท่าน้องน้อยชิมอุ้ยชิมหมูได้ไม่เป็นไรชิมเลยหมูก็ชิมได้เป็นไงแซ่บปะได้แล้วนี่ไปแล้วหูข้าวให้เยอะมากนะทุกคนเอาหน่อยชอบไม่ไว้เยอะนี่ทำเหมือนภัตตาคารเลยนี่พูดได้หลายได้น้อยนะแน่แบ่งไม่เท่ากันอีกน้องน้อยบอกให้พี่หนุ่มเยอะกว่าหรือเปล่าเนี่ยเอามาวางก่อนเดี๋ยวเราจะเลือกเอาจานหน่อยนี่อันนี้ร้ายที่ทำกันปะนี่ซ้ำกันนี่ไปเดี๋ยวเราไปกินงานเหลือไข่ดาวเหลือไข่ดาวไข่ดาวอันไม่สุกแล้วนี่ไข่ดาวไม่สุกของพี่ทำไมถึงทอดไม่สุกอ่ะของผมกินไม่สุกไงนี่นึกว่าทำกับข้าวไม่สุกที่ไหนได้ไข่ดาวไม่สุกอันนี้ชื่อหยังชื่อน้องใหญ่นี่ชื่อน้องอันนั้นน้องน้อยละอันนี้น้องนีน้องนีบอกของพี่ไข่ดาวไม่สุกโดยมีเหมือนกันอันไม่สุกคือกันเพราะวันนี้เพิ่งวันจันทร์ยังไม่ใช่วันสุกใช่ไหมยังไม่ใช่กวนน้องมันยังไม่สุกโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนะที่โต๊ะนะครับไปวันนี้เรามาเวียงจันทร์เรามากับข้าวมื้อแรกของเราเลยนะคือเป็นอาหารไทยปนอาหารลาวก็เป็นผัดกะเพราที่เป็นแบบถ้าพี่ถือไปเสิร์ฟคนละข้างมากันเริ่มเสียงดังที่นี่นี่ควรรับไปเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับทุกคนนี่อันนี้เรามาเวียงจันทร์เป็นอาหารบันอะไรนะเป็นอาหารจานแรกนะที่เข้ามาในเวียงจันทร์นะวันนี้นะบันอะไรนะเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวนะนี่ขยับมาบันหอนเนาะก็มีหลายอย่างเลยวันนี้มาไกลหน่อยพาไปเที่ยวเวียงจันทร์เลยสปป.ลาวนะครับต้องมาเที่ยวนะมาชิมคำแรกที่นี่ก็จะเน้นผักอร่อยแบบไม่ต้องง้อน้ำปลาเค็มนัวพอดีพี่เนาะดูข้าวผัดที่หยวกแล้วช่วงนี้พี่หนุ่มก็อยู่ในสปป.ลาวนะครับช่วงนี้นะพี่หนุ่มเพิ่งมาแต่ผมเพิ่งมาถึงพี่ชันชัยอยู่เป็นเดือนแล้วเรามากับพี่ยามุลีเมื่อวานเรามากับพี่ชันชัยนะครับสองคนนะวันนี้อร่อยมีเรื่องงานช้างที่จะไปแล้วเห็นพี่หนุ่มเดินจะไปเวียดนามไหมวันพุธบินเวียดนามแล้วเอาวันพุธเลยไม่รู้อร่อยหรือหิวนะครับแล้วพี่เนาะถ้าไหนน้ำปลานี่แหละนี่คนเขามีน้ำซุปให้ด้วยนะแล้วก็อร่อยเขาทานแล้วพี่เนาะนี่นะเพราะว่ามันจะยาวเกินนะครับสวัสดีครับอร่อยตัวนี้ก็เป็นตลาดเท้าอยู่ก่อนตัวนี้ตลาดเท้าเนาะแต่ตัวนี้เขาเรียกอะไรดีก็คือตลาดเท้าเนาะอ
จ้าถิ่นเขายังไม่รู้เลยที่ไหนนครหลวงอืมนี่เป็นอาหารมื้อแรกของพี่หนุ่มเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นขายไม่แพงด้วยนะครับรสชาติก็อร่อยนะราคา40,000ใช่ไหม40,000ใช่ไหมพี่40,000ฮะ20,000 4020,000 40,000 20,000 เนี่ย20,000นะเป็นเงินไทย40บาทเนื้อน้ำเนี่ยน้ำเย็นเข้ามาให้พี่น้ำเย็นนี่ผมนี่เโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จะยาวไปนะเป็นคลิปสั้นๆนะก็ติดตามชีวิตเราสองคนไปเรื่อยๆพี่ชานชัยนี่นี่โทรหน่อยนี่เราจะไปกับพี่ชานชัยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีอร่อยๆในเวียงจันทร์เดี๋ยวพาไปดูอีกนะไปเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดี